เพราะผมเอาข้อศอกรับนะครับเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคนะครับข้อศอกใครต่อยท้องผมเนี่ยกล้ามท้องไม่ค่อยเล่นครับเป็นมวยขี้เกียจนะครับ เป็นความสามารถเฉพาะตัวเฉพาะห้าบอกเรียนแบบต้องมวยนักกีฬาที่ดีต้องขยันนะแต่ที่จริงจะว่าไปแล้วพ่อขยันนะพ่อเนี่ยซ้อมมวยมาตั้งแต่เด็กแล้วอายุ7ขวบนะครับพ่อขยันแต่พ่อชอบบอกว่าตัวเองขี้เกียจไม่เคยเห็นพ่อตอนลดน้ำหนักเลยอ๋อถ้าพ่อตั้งใจเนี่ยพ่อจะขยันโคตรตั้งใจอ่ะยกเว้นพ่อเป็นคนที่ขยันยกเว้นตอนพ่อขี้เกียจนะครับป้างป้างนะฮะเห็นไหมฮะนี่ตอนนี้6-4แล้วครับท่านตอนนี้6-4แล้วครับนี่ตอนนี้คนไทยลุ้นใจแล้วตึ๊ก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 เลยนะครับเดี๋ยวหนึ่งนาทีนะครับนี่นะครับนี่เบสไม่เคยดูเต็มๆเลยใช่ไหมเนี่ยเคยดูสิฮะพี่ตรงอ่ะเคยดูเปล่าเคยดูไอ้ตรงมันไปดูผิดม้วนไอ้ตรงไปดูสมจิตตรงจ่อหอกับสามารถวันนั้นไปบอกพ่อหลบบัตร20 บาทตอนชิงแชมป์โลกเฮ้ยเราก็งงปังนะฮะลีลาครับลีลากวนนะครับกวนได้กว่าป้าโอ้โหดังลูกนี้โอ้โหจะเต็มเลยครับดึงปั๊บปอบโอ้ยสมัยมันเก่งจังวะไอ้นี่มันเก่งจริงๆนะครับนะครับมันเก่งจริงๆนะครับนี่โอ้ยอีก50 วิสุดท้าย7-4นะครับตอนนั้นคนไทยนี่เตรียมจุดพุนะครับจุดพุหวยอาจจะออก85ก็ได้นะหวยออก85เลยครับอย่าทำให้พ่อเฟยนะครับเนี่ยพ่อได้8ฝั่งนั้นได้5พ่อได้5มาจะออก85เลยลูกเออไม่ได้ดูได้8ทีวีนาทีเท่าไหร่เดี๋ยวดูพี่ตรงช่วยหนูดูพ่อบอกผมถามไปเหมา19ก็ต้องไปเหมา85ลอตเตอรี่มันเปลี่ยนได้ไหมครับตอนนี้7-5นะครับปังนี่ฟังเสียงไม่แน่นี่ก็ลุ้นกันครับ19วิบะไม่ใช่ครับ19 18วินาทีครับลุ้นดูกี่ครั้งน้ำตาก็จะซึมนะครับโอ้เพราะว่าสนุกมากคิดถึงนะครับพ่อมันชอบชึงมันเป็นชัยชนะของคนไทยเฮ้ยนาทีที่88นาทีที่88เฮ้ย85เนี่ยขึ้นสกอร์8ดูนี่บรรยากาศนี่เป็นไงดูเนี่ยดูกี่ครั้งก็เป็นอมตะนะครับไม่เสียชาติเกิดมาทดแทนบุญคุณของแผ่นดินขอดูตอนอ้าวไม่มีตอนร้องเพลงชาติอ่ะมีต้องคลิปใหม่นี่ครับเกิดมาแล้วไม่เสียชาติเกิดนะครับมีโอกาสได้ทำชื่อเสียงทดแทนบุญคุณของแผ่นดินนี่นะครับไม่ชอบพ่อต่อยมวยไทยมากกว่ามวยไทยนี่ครับนี่ฮะมวยไทยขาไงขาต้องมาเดือดจัดนี่เหรอมวยไทยนี่ไฟนี้คือเป็นไฟสุดท้ายที่พ่อชกมวยไทยนะฮะเพราะว่านี่ชนะปะเนี่ยอันนี้ชนะปะโอ้ดูดิล้วนอ๋อนี่ชนะนะนี่คือไฟสุดท้ายก่อนจะไปโอลิมปิกนะครับนี่ไฟสุดท้ายไม่รีบไปไหนเพราะว่าไม่มีคู่ชกสมัยก่อนนี่อายุสิบขอเลื่อนดูท้ายได้ปะชนะน้องได้ได้ได้เลื่อนไปเลยพี่ตรงกลัวพ่อหนูปะฮะพ่อหนูต่อยหุ่นเอาน้องบวชพ่อไม่เคยได้ยินพี่ตรงบอกว่าโอ้เกิดพี่ยังไม่พูดอะไรเลยว่าพี่ตรงคิดว่าพี่ตรงอ่ะชกชนะโอ้เกิดพี่ตรงว่าตอนนี้ผมไหวพ่อไม่ไหวดูปากเงี้ยเฮ้ยแป๊บนึงขอรีแม่ก่อนกลัวไหมกลัวไหมเตะน็อกกลัวไหมนี่ปล่อยออกมาเนี่ยปล่อยมาดูปุ๊บปากเต็มข้อเลยแต่พี่ต้องบอกว่าพี่ตู่อ่ะพี่ต้องบอกว่าถ้าชกกับพ่อพี่ต้องบอกว่าผมคิดว่าผมชนะให้มันต่อยถูกสักหมัดหนึ่งแต่ว่าผมคิดว่าผมชนะขอตอนร้องเพลงชาติด้วยค่ะในมันมีตอนพ่อร้องเพลงชาติเนี่ยเพลงชาติเป็นเพลงชาติที่เพราะที่สุดในโลกด้วยนะสมรักรับเหรียญทองนี่ใช่บรรยากาศใช่อะไรนี่ไงสมรักรับเหรียญทองนี่ครับไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยฮะฟังเพลงชาติเนี่ยเป็นเพลงชาติที่เพราะที่สุดนะครับนี่ฮะเป็นไทยเท่ไหมให้นี่ฟอยแมทเทอร์นะครับดูตัวเองนะครับชมตัวเอง
ป่าไม่มีอะไรไม่มีใครนินทาเลยไปดูต่อได้ที่ที่ไหนนะที่พ่อไลฟ์อยู่นะครับที่สมรักคำสิงค่ะ TikTok TikTok นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวไปผมจะจบไลฟ์แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูพ่อต่อนะครับใน TikTok นะครับ TikTok ของสมรักคำสิงไม่มีพ่อทำไม่เป็นพ่อไม่เคยเอาไปไหนเดี๋ยวให้คนไปดูไลฟ์สดพ่อต่อนะครับไม่อันนี้ของไหนอยู่ใน TikTok ค่ะชื่อว่าสมรักคำสิง S O M L U C K K M S I N G ไอ้ที่เราทำเนี่ยมันไปลง TikTok พ่อเหมือนกันเหรอไม่ใช่อันนี้เขาเล่นใน IG อันนี้ IG ครับ TikTok ถูกแล้วอันนี้ 2,300 คนครับพ่อแล้วเดี๋ยวของที่ตรงเดี๋ยวคนเดี๋ยวไปดูต่อที่เครื่องพ่อนะครับโอ้พ่อ2เครื่องเลยครับตอนนี้นะครับแฟนคลับตรงๆ 2,300 สมรักนะครับ244เดี๋ยวไปดูต่อเครื่องพ่อนะครับคิดถึงนะครับทุกคนครับมีฟอยเมเทอร์นะครับนี่ครับฟอยเมเทอร์คนนี้ครับที่ได้ดังมิสเตอร์มันนี่